โยโยมาดูสถานที่ครับเล่นสเก็ตก็เพื่อว่ามาป่วนเดี๋ยวมาป่วนนี่เพื่อนพามาเที่ยวเดี๋ยวคุยโทรศัพท์เดี๋ยวค่อยสัมภาษณ์ดูมีอะไรเล่นนี่เราอยู่ในตลาดเลยผังเมืองเขาก็สวยดีนะนี่ตอนนี้ผมอยู่อู่ทองมาดูสถานที่นะเปิดหูเปิดตาวันนี้ก็เป็นตลาดเป็นไงมั้งไม่รับสายสุ่มร้านเลยได้ไหมได้มีร้านประจำอ๋อต้องร้านประจำไหมเดือดไม่ได้อุตลาดเขาก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเอาเหรอก็คืออ๋อเหมือนเปิดอีกทีเย็นไหมทีนี้เย็นน่าเป็นประจำมืดอ๋อก็น่าจะเหมือนที่ตลาดสุพรรณนะเนี่ยน่าจะประมาณก็โอเคนะข้องพวกการค้าเลยเออแต่เขาถือว่าเปิดเยอะกว่าที่สุพรรณน่ะถ้าที่สุพรรณนี่เวลานี้นี่คือแบบว่าร้านเงียบหุ่นนี่ยังร้านอะไรร้านค้าเลยเต็มเลยเดี๋ยวมืดข้างในมืดพอถ้าช้ามืดเยอะวันนี้แค่นี้โหถือว่าใหญ่เนี่ยก็ซึมซับความคลาสสิกเบเกอรี่ฮะเชียร์จีนนี่โอ้ยโทษตั้งหลักก่อนนี่คนอาจจะงงคิดว่าผมเป็นยูทูบเบอร์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมแค่คนทำคลิปลง YouTube นะฮะ อันนี้เพื่อนผมรูปหล่อตอนนี้โสดครับFacebook อะไรวะวรวิทย์หาเองโอเคเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวถ่ายไปเรื่อยๆใช่ครับมันท่าอะไรนะพี่พลิกฟลิปใช่ไหมพลิกฟลิปได้ไหมพี่ได้ไหมพอได้แล้วแต่ไม่จะยืนได้มันจัดไปเลยครับโอ้ผมชอบว้าวชื่ออะไรครับพี่พี่กอล์ฟครับอ๋อโปรติเล่นตรงไหนครับเนี่ยพี่ปกติเล่นอยู่ที่โกดังที่บ้านแล้วนี่พี่โอ้โหอย่างนี้เลยใช่กี่ปีแล้วเนี่ยพี่แฟนก็ได้อันนี้ประมาณ3เดือนได้สุพรีม3เดือนได้สติ๊กเกอร์แผ่นเดียวสติ๊กเกอร์แผ่นเดียวพอโอ้นี่ไม่มีกิฟต์เทปเลยใช่ๆไม่มีผมว่าเวลามันรูดแล้วมันแบบเวลาเราเอียงแล้วมันแบบเบี้ยวไงเราทำเป็นงานอดิเรกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยโหไม่น่าเชื่อเจอสเก็ตเตอร์ที่นี่ด้วยสเก็ตเตอร์ทำอะไรครับก็มากับเพื่อนครับก็กลับมาเที่ยวแล้วก็มาดูโลเคชั่นเผื่อแบบวันดีคืนดีมาป่วนอะไรอ๋อใช่ครับต้องที่สุพรรณครับใช่ไหมครับต้องที่สุพรรณที่สุพรรณเยี่ยมเลยสนใจโอ้คุณโอ้โหนี่ 8,000 เลยนะครับสเก็ต ถ่ายผมขอมีความทรงจำได้ครับได้ครับนี่ต้องควรเวลาไหมครับเนี่ยอ๋อไม่ครับไม่ทาเก็บเซียนเลยนะทาเก็บแผ่นนี่เซียนเลยนะใช่ตอนนี้มาดูทำเลใช่ไหมครับอ๋อคือเพื่อนเขาจะมาซื้อปลาให้พ่ออ๋อมาซื้อปลาประเด็นคือต้องซื้อเจ้าประจำครับผมไม่ติดดูร้านพี่ใช่ถ้าซื้อไม่ถ้าซื้อไม่ประจำมันในเนี้ยมันไม่มีเทปอะนะเย้เย้โคตรฟีใช้ทักทันเดอร์นี่ด้วย
ช่ใช่ผมแบบว่าฝีมือไม่มีมีแบบว่ามีเงินไงโอ้เงินหนาเงินหนาเงินหนาคนแถวนี้คนรวยเยอะนะครับใช่ใช่ครับผมเดี๋ยวผมลองคลิกฟิตดูแล้วกันโอ้แต่แผ่นมันใกล้หักแล้วเหมือนกันนะครับใช่ครับผมไม่รู้จะไม่เอาดีกว่าผมไม่เสี่ยงดีกว่าเอาเป็นว่าเก็บดีกว่าครับเดี๋ยวถ้าหักมาผมต้องชดใช้ใช่ไหมอันนี้แผ่นไทย 2,000 แล้วก็สติกเกอร์สุพรีม10บาทครับก็รวมมูลค่าก็2,010บาทโอเคครับชื่ออะไรนะครับชื่อกอล์ฟครับกอล์ฟครับยินดีที่ได้รู้จักครับซัมแมนโอเคครับความทรงจำเลยนะครับก็ตรงนี้อยู่เขาเรียกว่าอะไรวะตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรวะตลาดอุทองเนี่ยแยกตรงเนี้ยแยกตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นว่าอยู่ในตลาดอุทองธนาคารออมสินเนี่ยมีโรตีตั้งอะไรไปไส้กรอกก็แถวบ้านไม่มีโอ้ตั้งมาอย่างกล่องหนึ่งได้2ชิ้นเนี่ยเอาอีกกล่องกินด้วยกันก็ได้เพื่อนเฮ้ยอ๋อลองหรือว่ากลัวไม่นำเดาไม่ใหญ่เลยตัวแรกไม่เคยเจอตัวนี้ปิดกล้องครับใช่ไหมครับนี้ต้องเรียกว่านี้ใช่ไหมฮะใช่ไหมครับนี้เคยลุกเคยเขาเรียกอะไรครับเคยมีเดะมาชอบอะไรครับเขาก็สอนผมนิดหน่อยอะไรครับอันนี้เหมือนแบบในห้างเลยครับเนี่ยกับเหมือนขนมในห้างเหมือนแอนตี้แอนนะแต่อันนี้ทำสดอันนี้ของอันนี้ถึงว่าโลเคอลครับถ้าสั่งไส้กรอกเขาจะแบบม้วนเป็นทรงพิเศษแล้วเขาจะพันนะดูน่ากินเลยไม่ไหวแล้วลงไว้ท่อเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับบ่ายสามถึง3ทุ่มนะครับก็แวะมาได้ครับผมว่าเนี่ยอันนี้มัน Amazing สำหรับผมมากเลยเนี่ยไส้กรอกนะโอ้แต่เขามีหลายท็อปปิ้งให้เลือกงั้นนะเนี่ยอย่างนี้มีมัตตะบะด้วยมั้ยฮะมัตตะบะไก่ไก่ใช่มั้ยครับเนื้อมีมั้ยไม่มีอ๋อมีไก่อย่างเดียวโอเคครับเดี๋ยวรอดูผมกินครับพิธีการใช่อ่ะนี่ครับดูครับจะร้อนหน่อยไม่เล่นมุกด้วยตอนแรกกล่าวว่าจะเล่นมุกแบบร้อนกัดลิ้นแม่งอร่อยจริงว่ะอันที่แอนนี่นี่ตายไปเลยเฮ้ยกินมุกไม่ทันว่ะอร่อยจริงไม่อร่อยเอ้ยไม่เคยเห็นโรตีพันนี้มันจริงมันน่าจะเรียกว่าเพรสเซอร์อ่ะเป็นขนมในเมนูร้านแอนตี้แอนอ่ะถ้าคนทุกพันใครไม่รู้ก็ลองไปโรบินสันทุกพันอ่ะกับโรตัสอ่ะตรงมาโตเออน่ะขนมแบบนั้นมีคล้ายๆอย่างนี้เหรอกล่อง35ได้2อันเขาขายเป็นชุดก็มีถ้ามีโอกาสเขาก็จะมากินอีกแต่ตอนนี้เพื่อนผมน่าจะร้อนแล้วทำธุรกิจเนี่ยซกเลยเนี่ยโอเคสุดยอดทีมนี้
นี่เดี๋ยวตามไปกดไลค์ Subscribe ด้วยนะเนี่ยนี่ถ้าเพลงไม่ติดลิขสิทธิ์อยากเอาเพลงนี้ลงว่ะนะไม่เป็นไรวะกลัวจะไม่ได้ดูในอนาคตไม่ได้ใช้ทำกันค้างเหมือนเราถ่ายเล่นๆแบบกลัวแบบมันจะมาเก็บลิขสิทธิ์เรามันไม่เก็บหรอกมันจะแบนเราถ้าเราไม่จ่ายลิขสิทธิ์ให้มัน